สวยอ่ะดูสิมีใบติดมาด้วยสวยมากสวยมากอะไรพ่อบอลเกือบไปฤดูส้มละฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อบอมพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเที่ยวที่สวนของฉันนะครับมายการ์เด้นนะครับ อยู่ที่แม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับพาหนูยิ้มแย้มมาเก็บส้มนะครับนี่เป็นส้มอย่างนี้นะเห็นไหมมีส้มอยู่เต็มต้นเลยนะครับมีเยอะมากๆนะนี่อยู่ข้างในเลยแล้วตรงนี้นะบรรยากาศดีมากนะครับเป็นภูเขาเป็นดอยเต็มเลยนี่หยิบตะกร้าละแล้วมีบอกนะบอกว่าหนูยิ้มหนูแย้มต้องเก็บแบบนี้นี่สีเหลืองๆหน่อยจะอร่อยค่ะลูกใหญ่ๆอย่างนี้จะอร่อยนี่ไงสวยมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะมันจะประมาณหวานอมเปรี้ยวนะครับใช่ค่ะถ้าเข้าบัตรนะครับอยู่ที่นี่นะครับนี่ผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บาทแล้วก็เราก็ตัดได้เต็มที่เลยแล้วก็นำส้มมาช่างนะตอนนี้คือเขาขายกิโลละ80บาทนะครับตรงนี้ห้ามเก็บตรงนี้อย่าห้ามเก็บตรงนี้ห้ามเก็บเห็นไหมห้ามเก็บบริเวณนี้เขาจะมีตะกร้าให้แล้วก็มีที่ตัดที่ตัดเก็บส้มมาค่ะให้เลยเป็นครีมแบบนี้นะคะโอเคนี่นู่นไปอีกค่ะไปอีกตรงนี้มีที่นั่งด้วยดูสวยดีนะดูสิวิวสวยมากแล้วที่ตรงนี้นะเขาบอกว่าแกะกินไม่ได้นะหนูยิ้มแย้มต้องไปจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินก่อนหูดูดิสิต้นนี้เยอะมากเลยอ่ะลองดูซิเลือกลูกเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองอ่ะมาดูใกล้ๆเอาไปหาดูซิมาดูใกล้ๆก่อนสีเหลืองใหญ่นี่เหรอนี่เหลืองเขาเนี่ยก้นมันจะปูดๆเขาว่ามันแก่มันจะปูดๆก้นเขาหาก้นปูดๆค่ะไปตัดเลยอย่างนั้นแหละว้าวได้หนึ่งลูกแล้วไปเลยไปต่อโหโหดูดิตรงนี้ดูดิมีเต็มเลยอ่ะโอ้โหเรียงสวยตรงนี้คือเทคนิคต้องหายังไงนะแม่ปุ๋ยอ๋อต้องก้นปูดๆอย่างนี้คือตรงก้นมันจะปูดออกมามันจะอร่อยอนุยิ้มตาแม่ปุ๋ยจับให้นะว้าวนี่ส้มมันโดนแมลงส้มเน่าส้มเน่ามันโดนแมลงแมลงอะไรอ่ะแมลงเหมือนแมลงมากัดกินแล้วมันก็มีแมลงมาตอมเพราะส้มมันก็หวานไงไหนอยากได้ไหนป้าบอกแล้วว่าให้อย่างนี้เอามือยื่นขึ้นมามือยื่นเอาตะกร้าวางก่อนเอาตะกร้าวางมือจับมือแย้มนะคะลูกไหนดีโอ้ตัดเลยแล้วแต่เลยถ้าอยู่ใกล้ส้มเน่าโอ้ระวังเหยียบส้มนะโหส้มตกเต็มเลยไหนน่าจะได้นะเน้นดึงเหลืออ่ะตัดหนูแย้มเอออย่างนี้ดีกว่าโอ้โหสวยอ่ะดูสิมีใบติดมาด้วยสวยมากสวยมากต้องมีใบติดมาอย่างนั้นสวยดีหนูยิ้มระวังตัวเองนะเผลอถือแล้วก็มันจะกิ้งลงนู่นเลยนะเดี๋ยวส้มจะกิ้งลงดอยเลยนะถือกันไกลดีๆระวังเรียกแม่ปุ๋ยเลยนะได้ไหมไหนคะโอ้โหได้ค่ะได้ค่ะนี่สวยนะเยอะอันนี้ของแย้มใช่ค่ะของหนูแย้มค่ะหนูยิ้มเลือกเลยลูกลูกนั้นก็ได้จับเดี๋ยวไม่เตรียมเลือกรองเท้าผิดเลยแม่ปุ๋ยบอกให้แต่รองเท้าผ้าใบนี่ปุ๋ยสบายมากเลยดูโอ้โหสูงมากนี่พ่อบอมเดินลงมาดอยตรงนี้โอ้โหแม่ปุ๋ยอยู่ข้างบนเลยสูงชันเลยอ่ะโอ้โหดูดินี่ลงดอยอย่างนี้นะอ้าวมันหลุดไม่ได้ตัดเลยอ่ะหลุดเองเลยบีดอย่างนี้อ่ะโอเคบีบแล้วหลุดเลยหนูยิ้มต้องเร่งสปีดหน่อยหนูยิ้มหนูยิ้มปูดอย่างนี้ค่ะเฮ้ยคนปูดปูดอย่างนี้ดูดิแค่เพื่อนนี้คืออะไรโอ้น่าจะเป็นที่ดักแมลงอะไรเป็นกาวค่ะพ่อบอมเห็นไหมกาวมันดักแมลงวันอะแมลงมันมาแอบเจาะส้มอะเขาก็เลยเอามานี่ไงแล้วก็แมลงพอมาติดตึบออกไม่ได้กาวตายเลยโหบรรยากาศแบบดีมากตรงนี้เห็นมีแบบว่าแถวข้างทางตอนที่เรามามีปลูกผักปลูกอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาขายเนาะเราไปให้ยิ้มแย้มแบบไปหาเด็ดผักไหมเนาะกลัวตรงนี้หรือยิ้มมันจะกลัวแบบสูงสูงเอาเกาะแขนป้าจับมือแม่ปุ๋ยก็ได้เอาหน้าให้แม่ปุ๋ยจับไปไหนคะลูกไหนอะลูกของบนนั่นเลยเหรอมันเอาไม่ได้นะดิลูกเดี๋ยวกิ่งต้นไม้มันจะหักอะ
อะลองลงไปข้างล่างสุดๆดูสิโอ้ลูกนี้สีส้มนะหนูยิ้มขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเลยป๊าป๊าอยู่นี่แล้วถ้าตัวเองล้มเนี่ยป๊าป๊าจับให้หนูยิ้มมาตัดเลยระวังมือนะต้องโดนมือนะโอเคโอ้ของหนูยิ้มเยอะๆตรงนี้อ่ะชอบไหมคะชอบไหมคะหนูแย้มหนูตรงนั้นตรงนั้นอ่ะหนูยิ้มนี่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 ตรงโน้มลงมาตรงเนี้ยดูดิมันหนักอ่ะเตี้ยตรงเนี้ยหนักอ่ะเออนี่หนูยิ้มเออนี่แหละโอ้โหมันหนักอ่ะดูสิตอนนี้นะครับเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วจิกเท้าจิกเท้าจิกเท้าจิก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 เออไปเลยโอ้โหโอ้แถวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะด้วยความที่ตรงนี้มันอยู่สูงเนาะอากาศเลยดีเลยแบบปลูกส้มได้อ่ะดูส้มละโอ้หนูยก้นเปื้อนหมดเลยบอกแล้วอย่าวิ่งนี่เป็นทางนี่ไงเหตุการณ์ดูก้นไม่เป็นไรโอ้นี่ระวังด้วยระวังด้วยทองกำลังโน้มกิ่งลงมานะคะโน้มแรงไม่ได้เดี๋ยวกลัวโอ้ทุกน้ำมันจะมีส้มค่ะอันนี้ยับทุกต้นเลยมีส้มปุ๊บเอโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวป้าป้าถือให้แม่ปุ๋ยมากกว่าครั้งหนึ่งยิ่งจะเต็มต้นนี้เนี่ยแต่มันเขียวสีเขียวใช่เยอะต้นนู้นมากกว่านี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เยอะมากหนูยิ้มแย้มมันแบบโตมันจะมีเขียวๆด้วยนะคะโหนี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแย้มไปผีเสื้อบินไปโอ้บินพ่อบอมผีเสื้อมากินน้ำหวานว้าวนี่ไงกินน้ำหวานมันแตกไงแล้วผีเสื้อเลยมากินมันเอาหนูยิ้มจะตัดแล้วเอาได้ค่ะลูกได้เลยตัดได้เลยลูกโอ้น่าใส่ลงไปเลยได้ไหมอยู่ตรงนี้ค่ะกิ่งมันอยู่ตรงนี้นี่ว้าวเห็นไหมก้นปูดปูดนี่พ่อบอมลูกนี้คือลูกที่แบบดีค่ะลูกโตแล้วก็ก้นมันปูดปูดออกมาเห็นไหมก้นมันนูนออกมานี่คือลูกเล็กๆอ่ะเห็นไหมลูกอันนี้คือเล็กๆนี่ไงลูกเล็กๆเป็นแบบนี้นะหนูแย้มเมื่อมันเล็กๆอ่ะพอมันโตขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ยิ่งโตมันก็จะยิ่งเริ่มสีออกเขียวๆเหลืองๆส้มๆอย่างนี้ค่ะพ่อบอมหนักมากหูมีเยอะแล้วเนี่ยพอหรือยังอะคะพอแล้วเนาะในทางกลับบ้านอยู่นะเดินขึ้นเลยโอ้ตอนนี้ทางเดินขึ้นละค่อยเดินนะลูกนะสูงมากเลยนะดูสิมุดเราทำตะกร้าล้มนะคนทั้งคนทั้งตะกร้ากิ่งอุ่นลุ้นอุ่นลุ้นลงไปเลยเป็นยังไงเหนื่อยใช่ไหมบูบอมเหนื่อยเหนื่อยไหมหนูแย้มเหนื่อยอันนี้แย้มเจอลูกไหนบ้างมันเยอะก็จริงนะคะบอมแต่มันเหมือนยังไม่ค่อยสุกอ่ะอ่าข้างล่างอ่ะมันจะสุกเยอะๆเห็นไหมใช่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เดี๋ยวป้าโน้มมาให้สองลูกลูกนี้แล้วลูกอื่นนี่นั่นผีเสื้อโอ้ยมันกินส้มอยู่ไม่ใช่ว่ามันกำลังกินส้มอะไรพ่อบ้านเกือบไปอะไรเนี่ยตกใจเลยเกือบที่โรงดอยทำยังไงอ่ะมันลื่นเนาะมันหลุดมือตอนนี้เราได้แล้วน่าจะดูช่างน้ำหนักดูกันกี่กิโลเนี่ยโอ้น่าจะ3กิโลได้อ่ะดูสิโอเคนี่เดี๋ยวเราไปช่างน้ำหนักกันนะคะนี่ง่ายเดี๋ยวเรามาช่างน้ำหนักกันนะคะหนูยังนี่ขึ้นหนูยังคิดว่าหนูยังได้กี่กิโลไม่รู้อะลองเดาเอาสามอ๋อหนูยังคิดว่าสามกิโลหนูยิ้มคิดว่าของตัวเองได้กี่กิโลคะไม่รู้ลองเดาดูซิของหนูยิ้มหนูยังบอกว่าหนูยังได้สามกิโลของหนูยิ้มอ่ะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองดูนะของหนูยิ้มครับ2กิโลโอ้2กิโล1ขีดนะกิโล1ขีดตอนนี้1กิโลนี่ไง1กิโลครึ่งปึ๊บโอ้เกือบเท่ากันแล้วอันนี้คือลูกที่หนูแย้มเจอเองเหรอใช่ค่ะเหลี่ยมเจอเพราะหนูแย้มเห็นที่เขาขายด้านบนจะเขียวๆด้านล่างจะส้มๆแย้มช่วยกันนะแย้มช่วยใส่ไหมค่ะเก่งจังว้าวสวยเลยอ่ะหนูแย้มลูกเนี่ยถ้าบอมดูสิมันมีแบบกิ่งไม้โผล่มาเป็นใบไม้โผล่มาสวยเลยอ่ะ
ส้มพวกนี้เราสามารถทานได้เลยหรือคะหรือว่าต้องรอไว้ก่อนเก็บทานก่อนทานเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าทิ้งมาสัก 2-3 วันให้มันลืมต้นมันจะหวานทานเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้ายิ้มแย้มอยากกินแบบหวานๆก็ทิ้งไว้สัก 2-3 วันมันลืมต้นมันก็จะมีรสหวานนี่ด้วยหนูแย้มถือได้เปล่าไหวเปล่าโอ้โหเราจะทิ้งกลับเลยใหญ่ๆว้าเยอะช่วยดูสิหนักไหมสนุกไหมสนุกไหมในส้มกับป้านถุงโต2ถุงเลยอ่ะพอรองเท้าลองพอรองเท้าดูดูรองเท้ารองเท้ารองเท้าเปื้อนมากโอเควันนี้ก็สนุกสนานมากๆเลยไม่ได้กินส้มไงเราไปกินส้มได้ไหมจะลองชิมดูไหมชิมไหมเดี๋ยวไปชิมในรถป้าเดี๋ยวไปชิมในรถนี่เมื่อแม่ปุ๋ยล้างมาเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้ของหนูแย้มนะคะแม่ปุ๋ยจะแกะแล้วนะกลิ่นส้มหูสวยมากเลยอ่ะเปลือกบางอ่ะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงคะหนูแย้มอร่อยอร่อยให้เราลองชิมอันนี้ของหนูแย้มนะคะแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหนูแย้มบอกว่าเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นไงคะครับบัมอร่อยเลยอ่ะหวานมีอมเปรี้ยวนิดๆเป็นหวานอมเปรี้ยวยิ่งเขาบอกว่าถ้าเราทิ้งไว้อะไรนะหวาน2วันใช่ไหมนี่ของหนูของหนูแย้มนะให้ชิมดูก่อนเดี๋ยวของหนูยิ้มให้หนูแย้มชิมบ้างหนูยิ้มชิมเลยต่อไปลูกนี้นะเป็นของหนูยิ้มนะคะให้พ่อบอมชิมก่อนพ่อบอมจ้ะเหมือนกันหวานอมเปรี้ยวอร่อยเหรอสดๆเลยอ่ะคือเปลือกบางดีมากอ่ะมันเป็นพันธุ์สายน้ำผึ้งนะคะส้มนี้นะคะหนูแย้มอันนี้ของหนูยิ้มค่ะชิมของตัวเองเป็นไงบ้างคะเปรี้ยวจะมีความเปรี้ยวๆเพราะบอมชอบแบบเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆเปรี้ยวอมหวานเนาะถ้าหวานเกินไม่อร่อยไม่รู้ดิ3เม็ดเลยของโอ้มีเม็ดเอาเม็ดออกมาของยิ้มเป็นไงผ่านเลยนะโอ้โหสนุกสนานมากๆเลยนะคะกับประสบการณ์เก็บส้มครั้งแรกของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเนาะบ๊ายบายค่ะ